สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลนะครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่สมบอยเช่นเคยนะครับนะครับโอ้โหวันนี้นะครับเรากำลังอยู่กันในเกมอะไรครับเนี่ยนะพี่สมบอยเห็นเกมนี้นะฮะอยู่ในโทรศัพท์นะครับน่าเล่นดีนะฮะเลยลองโหลดมาเล่นในคอมดูนะฮะนะครับเห็นก็บอกว่าสนุกนะฮะวันนี้นะครับช่วงนี้นะครับอยู่กันในเกมสบายๆกันนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยลูกชายพี่สมบอยสอบนะครับก็เลยจะต้องค่อนข้างใช้สมาธิกับการติวหนังสือสอบอยู่นะฮะก็เลยจะทำเป็นคอนเทนต์นะฮะที่เป็นคลิปที่เบาสมองนิดนึงนะครับโอเคกลับมาที่เกมนี้กันต่อนะครับโอ้โหนี่ฮะด้านหน้านี่ก็มีให้เลือกใส่สกินได้นะครับโอ้สกินไอรอนแมนกัปตันอเมริกานะฮะอันนี้สกินอมังอัสนะฮะสกินแบบนักรบแกลดิเอเตอร์ก็มีนะฮะของ DC ก็มีนะครับ The Flash กับอะไร Wonder Woman นะฮะอันนี้เป็นพวกขบวนการจูเลนเจอร์นะฮะเดดพูลนะฮะล็อกแมนก็มีนะครับหงอคงก็มานะฮะดราก้อนบอลนะฮะโซนิกนะฮะอันนี้เหมือนจะเป็นอะไรนารูโตะหรือเปล่าฮะถือดาบแบบนี้นะฮะก็เรียกได้ว่านะครับมีสกินเยอะแยะมากมาย Mortal Kombat นะฮะตัวอะไรอันนี้อะไร Incredible นะฮะเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะครับโรบินก็มีนะฮะโอเคนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมในมือถือนะครับแล้วก็โหลดมาเล่นก็ได้ฟรีทุกคนเลยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวพี่สมบัติขอลองใช้สกินหน่อยแล้วกันนะฮะเอาละครับเมื่อกี้เราผ่านด่าน1กันไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับเรามาเล่นกันที่ด่าน2กันบ้างนะครับรอบนี้นะครับเหมือนเราจะเป็นเรเว่นนะครับนี่ฮะมากับโรบินนั่นเองนะครับโอเคพี่สมบัติลองใช้สกินนะฮะกุญแจสีแดงนะครับก็จะต้องให้ตัวที่เป็นตัวละครที่เป็นสีแดงเก็บนะฮะตอนนี้นะครับดูเหมือนว่านะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นโรบินนะครับเพื่อให้มายืนอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นเลเว่นก่อนนะฮะเพื่อที่ว่าโรบินเนี่ยจะได้เหยียบเจ้าปุ่มนี้ค้างไว้นะครับอ้าวหล่นซะงั้นอ้าวเปลี่ยนก่อนนะฮะโอเคเลเว่นขึ้นไปยืนบนนี้นะฮะโรบินมาเลเว่นกระโดดไปเหยียบปุ๊บโอเคนะครับโอเครอบนี้นะครับเก็บเหรียญหน่อยนะฮะไม่รู้ไปทำอะไรได้เหมือนกันอันนี้ต้องให้เลเว่นเหยียบค้างไว้ก่อนนะครับเอากระโดดไม่ผ่านเฉยนะฮะไปนะฮะเกมนี้ดูเหมือนว่าจะเล่นได้2คนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่พี่สปอยเล่นคนเดียวนะฮะปึ๊บเปลี่ยนเป็นเลเว่นมาเข้าด่านเรียบร้อยนะฮะด่าน2เอาละครับมากันที่ด่าน3กันบ้างนะครับด่าน3นะครับพี่สปอยเลือกสกินมาเป็นเดดพูลนะครับเดดพูลกับตัวละครตัวนี้ที่ชื่ออะไรไม่แน่ใจนะฮะใครรู้ก็บอกพี่สปอยได้นะครับโอเคนะฮะแล้วเอาเดดพูลหล่นมาทำไมครับเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องกระโดดเก็บสีฟ้าไปเอาครับเอาเดดพูลขึ้นมาก่อนนะแต่มาไม่ได้นะครับต้องมีคนหนึ่งนะฮะกดเจ้าตัวนี้ไว้นะฮะงั้นให้เดดพูลไปเอาสีแดงก่อนเก็บอะไรได้แม่เหล็กอ๋อแม่เหล็กนี่นะฮะช่วยในการเขาเรียกว่าอะไรดูดเหรียญทั้งหมดมานะครับโอเคด่านนี้ก็ยังดูไม่ยากเท่าไหร่นะครับไปครับชึบแม่เล่นง่ายจริงฮะเกมนี้เอาละครับมาต่อกันที่ด่าน4นะครับแหมรอบนี้นะครับเป็นไอรอนแมนกับกัปตันอเมริกานะฮะนะฮะโอ้โหด่านนี้นะครับดูเหมือนว่านะครับกุญแจนี่ดูดได้ไหมโอ้ดูดไม่ได้นะฮะเอาครับถ้างั้นอาจจะต้องให้ไอรอนแมนเอ้ยกัปตันอเมริกานะครับกระโดดไปก่อนนะฮะตรงนี้เป็นไฟนะฮะอ๋อถ้าตรงที่เป็นน้ำนะครับสีแดงโดนได้นะครับแต่สีฟ้าโดนไม่ได้นะครับตามที่เขาห้ามเลยนะฮะจริงหรือเปล่าโอเคจริงด้วยนะฮะนี่นะฮะกระโดดมาส่วนที่เป็นน้ำนะครับสีแดงห้ามโดนนะครับสีฟ้าโดนได้นั่นเองนะครับโอเคไปกระโดดขึ้นไปด้านบนนะฮะสีแดงต้องโดดให้ดีไอรอนแมนเอาครับโอ้โหท่านี้นะครับห้ามโดนทั้งคู่นะฮะดูเหมือนจะเป็นน้ำเน่านะฮะโอเคครับไอรอนแมนเข้าไปก่อนนะฮะปึ๊บชึบโอเคกัปตันอเมริกาตามเข้าไปมาต่อกันที่ด่าน5นะครับโอ้โหด่าน5รอบนี้นะครับพี่สมบอยนะครับใช้ตัวละครเป็นร็อกแมนนะฮะหรือว่าเมกาแมนนั่นเองนะครับถ้าใครรู้จักร็อกแมนนี่แสดงว่าเป็นรุ่นเก่านะฮะเพราะล็อกแมนนี่เป็นชื่อเรียกของทางฝั่งญี่ปุ่นนะฮะแต่ถ้าเมกาแมนนี่คือเป็นชื่อของฝั่งอเมริกานั่นเองนี่ฮะล็อกแมนมากับเซโร่นะครับอ้าวแล้วดูเหมือนรอบนี้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นครับเนี่ยอ๋อนะฮะโอเคมาช่วยเพื่อนที่เป็นอมังอัสนั่นเองนะครับได้สกินอมังอัสมาเฉยเลยนะฮะ
โอเคนี่ครับโอ้โหตอนนี้ได้สกินอมังอัสมาฟรีๆแล้วนะฮะแหมนะฮะถ้าเรื่องเติมเกมนี่พี่สมบอยนะครับไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วนะครับจะชอบเป็นสายฟรีนะฮะเล่นเก็บไปเรื่อยๆนะฮะไม่ค่อยเติมเกมเท่าไหร่ส่วนใครที่มีกำลังทรัพย์นะครับก็สามารถเติมกันได้ตามแล้วแต่สะดวกของแต่ละคนกันไปนะฮะส่วนใครที่ไม่มีนะครับก็อย่าไปเดือดร้อนพ่อแม่แล้วกันนะฮะก็เล่นเท่าที่เขามีมาให้นะฮะหรืออย่างว่าในเกมนี้นะครับเราสามารถลองสกินได้นะฮะอย่างพี่สมบอยก็ใช้การลองสกินเอานะฮะก็คือแลกกับการที่เราต้องดูโฆษณาเขานะฮะสักประมาณ30วินะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นการฝึกการอดทนรอคอยเอาละครับมาต่อกันในด่านที่6นะครับด่านนี้นะครับพี่สปอยได้เลือกตัวละครมาเป็นโกคูนะฮะหรือว่าซุนโงคงนะฮะแล้วก็เบจิต้านั่นเองนะครับอ่ะนะฮะโอ้โหอันนี้เหมือนมีไอพ่นโอเคเราเก็บเหรียญหน่อยนะฮะจะได้เผื่อเอาไปซื้อสกินได้นะฮะโอเคแบ่งให้โกคูเก็บบ้างเอาครับไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเราจะส่งโกคูขึ้นไปก่อนนะฮะด้านนี้เหมือนมีแม่อ๋อเหมือนมีหัวใจให้ฟรีนะฮะแต่ว่าต้องแลกกับการดูโฆษณาโอเคครับรอบนี้นะครับดูเหมือนว่าจะโอเคให้โกคูนะครับไปเหยียบประตูไว้ก่อนนะฮะและเบจิต้าก็ไปช่วยเหยียบอีกทีนึงนะฮะโกคูจะได้ผ่านมาได้นะครับโอเคสำหรับเบจิต้าไปเข้าประตูไปเลยแบบนี้นั่นเองเอาละครับมาต่อกันที่ด่าน7นะครับแหมสำหรับด่าน7นะครับพี่สปอยก็ใช้สกินนะฮะเป็นตัวละครจากเรื่อง Mortal Kombat นั่นเองนะครับนี่ฮะหรือเปล่านะฮะน่าจะใช่เนาะนะฮะดูจากตัวแล้วน่าจะใช่อ๋อนี่ครับถ้าสีฟ้าเหยียบนะฮะฝั่งของสีแดงจะลงมาให้นะครับแสดงว่าถ้าฝั่งสีฟ้าปล่อยสีแดงก็จะลอยขึ้นไปแบบนี้นะฮะคราวนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีแดงอันนี้คืออะไรครับโอ้ดันให้ลงมาแบบนี้ต่อด้วยเดี๋ยวนะสีแดงต้องมาเหยียบตัวนี้ก่อนนะฮะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสีแดงปล่อยเอาครับสีฟ้ากระโดดขึ้นมาแบบนี้นะครับไปเอออย่าเพิ่งเหยียบนะตอนนี้ไปครับสีแดงตามมาอันนี้ปุ่มนี้เป็นเหมือนอะไรลองดูเราอาจจะต้องใช้หินไปเลยนะครับเป็นตัวช่วยนะฮะโอเคนะครับจะได้ไม่ต้องมีใครที่คอยเหยียบไว้นะฮะสำหรับด่านนี้นะครับก็ดูเหมือนจะผ่านไปได้อย่างง่ายดายกันอีกรอบนะครับเย่มาครับต่อกันในด่านที่8นะครับแหมสำหรับด่านนี้นะครับพี่สปอยเลือกตัวละครมาเป็นโซนิกนะครับแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคลาวาอย่าไปโดนนะฮะโดนไม่ได้เด็ดขาดโอ้แต่กดแล้วปุ่มไม่ลอยลงมานะฮะกดปุ่มนี้แล้วชั้นไม่ลอยลงมาเราคงต้องเปลี่ยนเป็นตัวสีแดงนะครับไปครับอ๋อดูเหมือนสีฟ้าจะเกี่ยวกับปุ่มนี้มากกว่านี่ฮะโอเคสีแดงลอยขึ้นไปแล้วเอาละครับคราวนี้สีแดงกดให้สีฟ้าบ้างแบบนี้นะครับปุ๊บขึ้นไปยืนเสร็จปุ๊บสีแดงเดินออกจากปุ่มเปลี่ยนเป็นสีฟ้าต่อเก็บเหรียญไปนะฮะขึ้นไปตามทางแบบนี้โอเคโอ้ no โอ้ยหล่นครับโอ้นี่ครับถ้าเราพลาดหล่นนะฮะโอ้นี่ยังดีนะครับว่ายังแก้ไขสถานการณ์ได้นะฮะไปครับสีฟ้าขึ้นไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะแต่ต้องกระโดดให้ดีด้วยนะอาจจะหล่นแบบเมื่อกี้ได้นะครับไปรอก่อนเลยแล้วกันครับโอเคสีแดงตามไปนะโดดเย่งเย่งเย่งปึ๊บเข้าประตูเรียบร้อยเอาละครับมาถึงกันด่านที่9นะครับสำหรับด่านนี้นะครับพี่สปอยใช้สกินเป็นตัวละครจากเรื่อง Incredible นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวน้ำแข็งนะฮะพี่สปอยก็จำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะฮะแต่รู้ว่ามันเป็นคู่หูของไอตัวพระเอกครับที่เป็นมนุษย์มิสเตอร์ Incredible นั่นเองนะครับโอเคนะครับน้ำเน่านี่ฮะห้ามโดนเดี๋ยวนะด้านบนนี่เหมือนจะมีของให้เก็บหรือเปล่าอ๋อประตูอยู่ด้านบนแบบนี้นะฮะถ้างั้นนะครับเราอาจจะต้องทำภารกิจอะไรแถวนี้ก่อนนะฮะส่งตัวน้ำแข็งไปก่อนนะฮะโอเคโอเคมีก้อนบล็อกให้เราใช้อย่างนี้เราก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับนี่ฮะโอเคครับ Incredible ขึ้นไปดูลาดราวด้านบนก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะเก็บเหรียญโอเคแล้วเข้าประตูตัวเองไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บสีฟ้าเข้าประตูไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
เอาละครับมากันถึงด่านที่10แล้วนะครับโอ้โหนะเล่นเพลินๆแป๊บเดียวนะครับมาถึงด่านที่10แล้วนะฮะโอ้ด่านนี้นะครับดูเหมือนอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับออกไปในแนวด่านโบนัสมากกว่านะครับให้เราเก็บเหรียญนะเอาครับโดดลงไปด้านล่างแบบนี้โอ้โหนี่ครับพยายามเก็บเหรียญให้ครบถ้วนนะฮะเหรียญเนี่ยก็ไปซื้อสกินที่เราอยากได้ได้นะครับจะได้มาได้โดยถาวรเลยนะโอเคนะเก็บเหรียญแบบนี้แบกกุญแจนะครับโอ้ด่าน10นี่ง่ายเลยนะฮะแหมยังไม่ทันได้รีวิวตัวละครตัวละครรอบนี้พี่สปอยเลือกมาเป็นพระราชากับราชินีนะครับไม่รู้จักเรื่องอะไรนะฮะนี่ฮะก็เล่นด่านนี้ผ่านไปอย่างง่ายดายนะครับสำหรับด่านที่10นี่นะฮะอ่ะนะครับมากันถึงด่าน11แล้วนะครับโอ้โหนะฮะเกมนี้ก็ไม่รู้ว่ามีกี่ด่านนะครับนะฮะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายแล้วกันนะฮะที่จะลองเล่นนะครับอ่ะนะครับรอบนี้นะครับเลือกตัวละครมาเป็นเหล่าซุปเปอร์เรนเจอร์นะฮะพาวเวอร์เรนเจอร์หรือว่าจูเรนเจอร์สักอย่างนี่แหละครับโอเคครับดูเหมือนด้านบนนู้นนะฮะจะยังมีเหรียญที่รู้สึกจะค้างคาใจนะฮะถ้าเหรียญแบบนี้นะครับดูทรงแล้วเราต้องใช้เจ้าแม่เหล็กแบบนี้นะครับใครอยากใช้นะครับก็กดเก็บนะครับแล้วก็กดดูโฆษณาเขาสักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะสามารถเก็บเหรียญที่เหลือตรงนี้ได้นะครับแต่ว่านี้พี่สปอยข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความไม่เสียเวลานะโอเคมาถึงตรงนี้นะครับโอ้นี่เป็นประตูวาร์ปหรือเปล่าหรือว่าเป็นประตูเลเซอร์ที่โดนไม่ได้นะฮะจะดูจากท่าทางแล้วนะครับน่าจะเป็นประตูวาร์ปนะฮะโอเคท่านก็ขอวาร์ปหน่อยโอเควาร์ปไปอยู่ที่ด้านบนแบบนี้นะครับไปครับสีฟ้าแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะฮะก็มีหน้าที่ในการอะไรครับต้องใช้ลิฟต์แบบนี้เอ้ยเดี๋ยวนะฮะให้สีแดงวาร์ปตามมาก่อนนะครับขึ้นไปแบบนี้แล้วสีฟ้าก็ปล่อยปุ่มออกมาสีแดงทำยังไงต่อนะฮะสีแดงก็ต้องมาเหยียบปุ่มให้สีฟ้าคืนแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้เข้าประตูไปได้พร้อมกันนั่นเองนะครับโอเคสีแดงเข้าประตูไปก่อนเลยไม่ต้องรอนะฮะส่วนสีฟ้าก็ตามเข้าไปแบบนี้นั่นเองชิมผ่านแล้วด่าน11นะฮะเอาละครับโอ้โหผ่านไปกันทั้งหมดแล้ว11ด่านแล้วนะฮะแหมพี่สปอยไม่แน่ใจนะครับว่าเกมนี้นะครับมีทั้งหมดกี่ด่านกันแน่นะครับสำหรับเกมที่ชื่อว่า Fire and Water Stickman นะฮะหรือที่แปลเป็นไทยว่าเจ้า Stickman ที่เป็นร่างไฟกับร่างน้ำนั่นเองนะครับแหมสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมมือถือนะครับสามารถดาวน์โหลดมาเล่นกันได้ฟรีๆนะครับส่วนสกินนะครับก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายนะครับสำหรับใครที่อยากลองใช้สกินนะฮะก็เป็นแบบนี้นะครับมีให้เราทั้งซื้อสกินนะฮะอันนี้อาจจะต้องเสียเงินจริงนิดหน่อยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากลองใช้นะครับก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ดูโฆษณาของทางตัวแอปเกมนะฮะสักแป๊บหนึ่งนะครับเราก็จะได้ใช้สกินตัวนั้นแล้วโดยไม่ต้องเสียเงินนั่นเองนะครับหรืออีกช่องทางนึงนะครับเราสามารถเก็บเหรียญนะฮะเก็บเหรียญในด่านเก็บไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับตอนนี้พี่สปอยมี 16,000 กว่าเหรียญแล้วนะฮะแล้วเราก็ไปซื้อสกินในหน้านี้ได้นะครับอ่ะดูอีกทีหน้าสกินอยู่ตรงนี้นะฮะกดเข้าไปนะครับเข้าไปที่หัวข้อคอยนะฮะที่แปลว่าเหรียญนะฮะนี่ครับเราก็จะมาสามารถซื้อสกินจากในหน้านี้ได้นะครับโดยใช้ครั้งละ 20,000 เหรียญนั่นเองแต่ว่าจะเป็นการเปิดสกินแบบแรนดอมนะฮะเป็นการเปิดแบบสุ่มนะฮะก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าเราจะได้ตัวไหนนะฮะนอกจากนั้นนะครับถ้าใครไม่อยากใช้เหรียญนะครับเราเล่นไปตามด่านเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราจะสามารถปลดล็อกสกินพวกนี้ได้นะฮะเพราะว่ามันจะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือตัวละครนะฮะที่อยู่ในแบบนั้นๆนั่นเองนะครับเลเวลก็ตามนี้เลยนะฮะแต่ถ้าใครนะครับมีทุนทรัพย์นะครับอยากจะซื้อสกินแบบใช้เงินนะฮะก็เข้ามากดในนี้ได้นั่นเองนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสกินก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายนะครับเล่นสนุกเพลิดเพลินนะครับยังไงก็อย่าลืมดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูนะครับส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวพี่สปอยนะครับทิ้งไว้ให้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปแบบนี้เช่นเคยนะครับผมเอาละครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงสอบนะครับของน้องๆหลายๆคนนะครับนะฮะพี่สปอยนะครับก็ฝากน้องๆทุกคนนะครับถ้าสอบอยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับไปทบทวนความรู้นะครับอ่านหนังสือนะครับทำแบบฝึกหัดที่เคยเรียนมาก่อนหน้านี้นะครับเพื่อเป็นการทบทวนในการเตรียมตัวที่จะทำข้อสอบได้อย่างดีนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้น้องๆทุกคนสอบได้คะแนนดีๆกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีกับการสอบในครั้งนี้ทุกคนเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับพี่สปอยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรนะครับอย่าลืมติดตามดูกันต่อในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ